ายามมาบอกชาวโลกว่าเมื่อเราเกิดมาเป็นคนเราจะต้องพยายามสร้างบุญสร้างกุศลเห็นพระให้เรายกมือไหว้สาธุเห็นพระสงฆ์ผู้สาธุเป็นพระเวลาคุณครูบอกว่านักเรียนจะทำบุญไหมวันนี้วันที่สามค่ะบูชาเราก็ไม่ต้องทำเยอะเราก็ควักมาหนึ่งบาทก็ได้อุ้ยทำบุญทำบุญเราก็ทำบุญไปหนึ่งบาทแล้วแต่เราศรัทธาที่เรามีอยู่ในกระเป๋าเราไม่ต้องทำห้าบาทสิบบาทไม่ต้องถ้าเรามีสิบบาทเราก็ควักมาสักหนึ่งเหรียญก็ได้ใช่ไหมคะเราก็ทำไปแล้วเราอธิษฐานแล้วก็สาธุเวลาเห็นเพื่อนทำความดีเวลาเห็นเพื่อนเก็บตังค์ได้อย่างเงี้ยเห็นไหมโอ้สาธุอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนเขาก็รู้สึกเขาเก็บเงินได้เฮ้ยมันไม่ใช่ของเขาเพราะเพื่อนเนี่ยเวลาเขาลืมไว้เขาเดินไปเนี่ยเงินตั้ง20บาทแม่เขาอุตส่าห์หามาบางทีแม่เขาอาจจะไปยืมคนอื่นเอามาให้ลูกเขาใช่ไหมเพื่อว่าลูกเวลาหิวอะไรให้ซื้อกินนะแล้วเด็กบางคนเนี่ยเขาคิดว่าเมื่อเขาอบรมเสร็จแล้วเวลาเขาจะกลับบ้านบ้านเขาอยู่ไกลสมมติอย่างนี้นะเขาจะมีเงิน20บาทในการที่เขาจะต้องซื้อน้ำไปดื่มใช่ไหมคะแล้วเงินเขาหายเขาเสียใจไหมเสียใจว่าเงินหายเขาหิวก็หิวด้วยเห็นเพื่อนกินขนมกินอะไรเขาก็ไม่ได้กินจิตใจของเขาก็จะเต็มทุกข์เพราะเขาทำเงินหายแทนที่ว่าเขาจะได้ซื้อขนมกินแต่ถ้าเขาเอาเงินมาฝากไว้กับคุณครูออมนั่นแหละเห็นไหมเราอยู่ป.1 ป.2 ป.3 เวลาออมเสร็จแล้วเนี่ยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีถ้าเราออมวันละ20บาทอดทนเลยฉันจะไม่ซื้อขนมกินฉันจะไม่ทำอะไรกินเลยแต่ถ้าฉันจบออกไปจากโรงเรียนชุมพลบุรีนี้ฉันจะมีเงินเป็นก้อนเหมือนเพื่อนของพี่พราหมณ์เหมือนกันเหมือนเพื่อนของครูเหมือนกันตอนเรียนอยู่ปริญญาตรีเรียน5ปีนะเรียนอยู่ปริญญาตรี5ปีไม่ตื่นนอนไม่ตื่นนอนนะตอนนี้เวลานอนอยู่ปริญญาตรี5ปีนะเรียนอยู่ปริญญาตรี5ปีเชื่อไหมว่าเพื่อนของคุณครูไม่ซื้อของกินเลยเขาจะเก็บเงินไว้แม่เขาให้เงินมาวันละ50บาทเขาเก็บไว้เขาจะซื้อกินข้าววันละ10บาทแค่นั้นเขาเก็บไว้40บาทแล้วเขาจะฝากไว้ในธนาคารโรงเรียนเห็นไหมครับทุกวัน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 แต่พวกคุณครูนี่โอ้โหพ่อแม่ให้เงินมา100บาทใช้100บาทให้มา200บาทใช้200บาทให้มาเท่าไหร่ฉันจะใช้ให้หมดไปเลยแต่เวลาจบจากมหาลัยมาแล้วปรากฏว่าพวกคุณครูเดินสมัครงานถือใบปริญญาบัตรไปเดินสมัครงานไปสมัครงานเป็นอะไรคะเป็นเด็กเสิร์ฟไปเป็นคนเกี่ยวข้าวไปเป็นคนทำงานกรรมกรก่อสร้างอุ้ยหนักมากเลยอยู่กับแดดร้อนมากเลยแต่เพื่อนคุณครูเขากลับเอาเงินที่เขาเก็บไว้ตั้ง 4-5 ปีมาเปิดร้านขายกาแฟลงทุน 10,000 บาทสมมติอย่างนี้นะลงทุน 10,000 บาทเขาได้เป็นเจ้าของอยู่ในร้านกาแฟและเขาก็อยู่ในร่มถึงเวลาพวกคุณครูไปเกี่ยวข้าวรับจ้างได้เงินมาอยากกินกาแฟเขาไปซื้อกาแฟเพื่อนของคุณครูเพื่อนของคุณครูก็ทำขายให้20บาท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 เรามีตังค์เราก็ไปซื้อแล้วเราก็ไม่เหลืออะไรแต่เพื่อนของเรากลับอยู่ในร่มไม่ต้องทำงานหนักไม่ต้องอะไรดังนั้นการที่เราจะรู้จักคิดว่าเงินแต่ละบาทมันมีค่าถ้าเราพยายามเก็บเอาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้วันหนึ่งอนาคตมันสามารถมาทำให้เรามีงานทำได้ลงทุนเป็นเจ้าของเปิดร้านกาแฟเปิดร้านค้าทำโน่นทำนี่ที่เราต้องมีเงินทุนเราไม่ต้องไปขอจากพ่อแม่ของเราดังนั้นเราต้องรู้จักออมอันนี้มนุษย์เท่านั้นถึงสามารถมนุษย์เท่านั้นถึงสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้แต่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานทำได้ไหมคะไม่ได้มันเห็นสมมติว่างูเหลือมเนี่ยมันเห็นควายคือเห็นงูเหลือมกินควายไหมโอ้โหมันกินควายควายตัวเล็กๆนะมันไปเห็นปุ๊บมันไปรัดขาควายไว้เลยแล้วมันก็จะเริ่มที่จะเกี้ยวไปในตัวควายเล็กๆแล้วมันก็จะรัดแล้วให้กระดูกไม่หักหมดเลยแล้วเมื่อกระดูกมันหักแล้วตัวมันริบแล้วมันก็เริ่มเขมือบเข้าไปแล้วมันก็ปากมันก็กว้างมันก็กินไปในลำตัวเวลามันกินควายเข้าไปในตัวมันเสร็จแล้วปุ๊บควายมันตัวใหญ่มันก็นอนนิ่งอยู่อย่างนั้นแหละ3 4 5 6ชั่วโมงแล้วมันจะย่อยเพราะว่าน้ำย่อยของงูหลามเนี่ยมันแรงมากเลยกินเข้าไปแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็สามารถย่อยร่างควายทั้งตัวได้ดังนั้นพวกงูเหลือมเวลามันหิวมากๆเนี่ยมันจะกินคน
เห็นไหมครับงูเหลือมกินคนเห็นไหมครับตายเวลาคนเข้าไปกรีดยางตอนกลางคืนแล้วไปเห็นงูเหลือมแล้วงูเหลือมมันเต้นใส่แล้วมันรักเราแล้วเราก็วิ่งหนีมันไม่ได้มันก็จะรักเราแล้วเราก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วมันก็จะเขมือบเรามันก็จะกินเราไปเรื่อยๆแล้วเราก็ตายอยู่ในท้องงูดังนั้นงูพวกนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเวลาเขาหิวเนี่ยเขาจะไม่รู้บาปบุญคุณโทษเลยเมื่อเขาหิวแล้วพวกเราเป็นคนเวลาเราหิวเรายังไปมีสติใช่ไหมแล้ววิ่งไปรับอาหารวิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่คุณครูยัง